วัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวอย่างนี้นะครับบอกว่านิพิษคิดไม่ออกถ้ากรกฎาคมนี้ทักษิณบวชเป็นเนนกลับมามีคนไปรับที่สนามบินแล้วจะไปไหนต่อเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายนิพิษอินทรสมบัติซึ่งเป็นแกนนำพรรคพลังประชารัฐนะครับนิพิษได้โพสต์ Facebook ครับบอกว่าบางเรื่องมีไว้ให้จำบางเรื่องก็มีไว้ให้ลืมผมไม่เคยมองประวัติศาสตร์ในแง่ลบนะครับเพราะผมคิดว่าสถานการณ์ในอดีตเนี่ยผู้นำอาจจะมีความจำเป็นต้องตัดสินใจเช่นนั้นเราจึงจะใช้เหตุผลของคนในปัจจุบันเนี่ยเอาไปตัดสินการกระทำของคนในอดีตไม่ได้ครับยกเว้นผมอาจจะไม่ชอบจอมพลป.พิบูลสงครามพอคิดว่าจอมพลป.เนี่ยไม่ค่อยจะลงรอยกับในหลวงรัชกาลที่9สักเท่าไหร่แต่พ่อผมชอบจอมพลป.ในบางเรื่องนะครับพ่อเคยเล่าให้ฟังบอกว่าพ่อเคยได้รับรางวัลจากจอมพลป.เพราะสมัยนั้นเนี่ยรัฐบาลมีการประกวดการทำยางแผ่นพ่อผมเนี่ยทำยางแผ่นได้รางวัลชนะเลิศจากจอมพลป.ก็ดูเหมือนว่าพ่อผมจะภูมิใจในเรื่องนี้แล้วก็พูดถึงรางวัลนี้บ่อยครั้งมากนะครับแต่ครั้นที่จอมพลป.ถูกจอมพลสฤษดิ์ยึดอำนาจจนต้องหนีออกนอกประเทศไปแล้วก็ไปเสียชีวิตในต่างประเทศเนี่ยผมก็กลับเห็นใจจอมพลป.ขึ้นมาอีกผมน่าจะชอบจอมพลสฤษดิ์มากกว่าจอมพลป.นะครับเพราะว่าจอมพลสฤษดิ์จงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9สูงมากเมื่อจอมพลสฤษดิ์ถูกกล่าวหาว่าทุจริตและถูกจอมพลถนอมใช้มาตรา17ยึดทรัพย์ผมก็สงสารจอมพลสฤษดิ์ขึ้นมาอีกครั้นจอมพลถนอมถูกนักศึกษาไล่ออกนอกประเทศไปแล้วก็บวชเป็นสามเณรกลับมาในปี2519ตอนนั้นผมตัวเล็กๆเดินอยู่แถวหลังคัดค้านการกลับมาของจอมพลถนอมแต่วันนี้ผมก็สงสารท่านขึ้นมาอีกแล้วเพราะคิดว่าในสมัยสงครามเย็นเนี่ยถ้าไม่มีจอมพลถนอมเราอาจจะเป็นคอมมิวนิสต์ไปแล้วก็ได้นะครับนี่ถ้าเกิดเดือนกรกฎาคม2566คุณทักษิณชินวัตรบวชเป็นสามเณรกลับมาเหมือนกับจอมพลถนอมเนี่ยผมจะทำยังไงดีครับคิดไปคิดมาผมคงไม่ต้องทำอะไรมั้งครับเพราะว่าตอนคุณทักษิณไปเนี่ยท่านก็ไปของท่านเองไม่ได้บอกใครนี่ครับแล้วก็ทราบว่าตอนที่ท่านจะกลับก็มีคนจะไปรับท่านที่สนามบินแล้วเพียงแต่คิดไม่ออกเท่านั้นเองว่าออกจากสนามบินแล้วเนี่ยท่านจะไปไหนอันนี้ผมคิดไม่ออกจริงๆครับ